ามเรื่องวันเกิดก่อนเลยพี่กราฟครับผมเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วครับลูกตอนนี้ก็ตอนนี้เราใกล้เต็ม 100% แล้วแหละครับผมก็เหลือแค่น่าจะเหลือนัดซ้อมกันรอบสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็รออีกทีก็คือวันที่30อาจจะเอ้ย30ถูกแล้วก็จะมีการเข้าไปรันทูในไซต์จริงๆแล้วครับผมก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยรอบนี้พี่จะเป็นแบบแฟนมีตเหมือนเดิมหรือว่าก็เป็นฟิลกึ่งคอนเสิร์ตกับเฟสติวัลหน่อยๆแล้วกันเพราะอย่างที่บอกคือว่าเรามีเกสค่อนข้างเยอะเราก็เลยอาจจะมีโชว์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายเกสไม่ได้ว่าเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์มั้ยก็อาจจะถ้าอาจจะเซอร์ไพรส์แหละเพราะจริงๆหลายๆคนที่เราเลือกมาเป็นเกสเนี่ยเราก็เลือกจากคนที่แบบเราเคยมีผลงานด้วยหรือว่าเคยมีประสบการณ์ร่วมด้วยอะไรเงี้ยมีสตอรี่ร่วมกันคือเรียกว่าระดับงานคือเป็นเมการะดับแบบว่าบิ๊กมอมเพื่อนๆโอ้อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่ขนาดอาจจะลดสเกลลงมาหน่อยละกันแต่แค่ฟิลคล้ายๆกันแล้วบอกสถานที่ได้ยังรู้ว่าเราจะที่ไหนบอกได้ครับเดอะมอลล์บางกะปิครับผมใช่ครับผมใช่ NGC Hall นะครับผมเดอะมอลล์บางกะปิวันที่1ธันวาคมครับแล้วตอนนี้คือในงานคือปีนี้กับคือคิดไอเดียธีมอะไรเองใช่ครับผมเรารู้สึกว่าปีนี้เราเป็นปีที่แบบเรามีส่วนร่วมกับโชว์ที่เยอะมากกว่าปีก่อนๆครับผมทั้งเรื่องคิวอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เป็นคนแบบดีไซน์เป็นคนออกแบบโชว์อะไรหลายๆโชว์เองด้วยครับขนสลิงเลยแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่า คิดว่าไม่น่าครับผมสลิงมีไหมไม่แต่คนแฟนได้โยกกันแน่นอนใช่แต่ได้โยกแน่นอนครับผมว่าเพลงกับเกสที่เราเตรียมไปก็คือคิดว่าน่าจะถูกใจทุกคนแล้ว EDM นี้เนาะใช่ก็เป็นฟิลนั้นเลยครับผมใช่ตื้นๆเลยมีประมาณกี่เพลงที่กราฟลิสต์เพลงที่เราเลือกเอาไว้ถ้าอย่างต่ำตอนนี้ที่ลิสต์ไว้ก็น่าจะประมาณ10-15บวกๆแล้วกัน15บวกๆใช่ๆก็อย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นฟิลกึ่งคอนเสิร์ตกึ่งแบบเฟสติวัลเนี่ยหน่อยในงานนี้จะมีม้าหมุนมีอะไรชัดเจนไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ใช่ส่วนสนุกครับพี่ใช่ครับผมก็เราพยายามคุมเวลาให้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงแหละเหมือนคอนเสิร์ตทั่วๆไปเพราะว่าเราก็เข้าใจพี่แฟนคลับด้วยบางคนอาจจะแบบเดินทางมาไกลหรือว่าอาจจะแบบเดินทางแบบกันเหนื่อยแล้วเราก็อยากให้แบบเขากลับบ้านรีบกลับบ้านไปพักผ่อนกันแต่แม้ว่าแฟนคลับเองก็เตรียมโปรเจกต์ไว้ให้เราเยอะเหมือนกันใช่ก็แอบได้ยินมาเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนละกันที่แบบซัพพอร์ตเราตลอดเลยเซอร์ไพรส์เรามากๆจะไปตามเก็บอีกนะปีนี้ถ้ามีเวลาไปแน่นอนครับบัตรตอนนี้นะครับผมก็เหลือเป็นขายเป็นบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมใครยังไม่ได้มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถไปหาซื้อได้ที่กัปตันอาวุธ OFC นะครับแต่ว่าโซเอาไปแล้วหรอบัตรใช่ก็อาจจะโซแล้วแหละคืออาจจะโซแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปขายต่อกันหรือเปล่าตอนนี้ก็ห่วงเรื่องนี้นะใช่ก็ห่วงมากเพราะว่าเรากลัวคืองานนี้มันก็เป็นงานที่แบบเราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อตอบแทนพี่ๆแฟนคลับทุกคนไงครับผมก็อย่าไปซื้อบัตรรีเซลกันนะครับใช่เราก็นั่นแหละมันก็แอบเสียความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นงานที่แบบเราตั้งใจจัดมาเพื่อตอบแทนพี่ๆแฟนคลับไงครับผมพอมีคนเอาไปทำอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแอบเสียความรู้สึกเรานิดนึงแต่จริงเราก็มีเตือนหลายรอบแล้วเหมือนกันใช่หลายคอนเสิร์ตหลายทุกๆคนแหละครับผมว่าศิลปินหลายๆคนเจอกับเหตุการณ์นี้นั่นแหละครับผมก็อย่าไปซื้อบัตรรีเซลกันนะครับแฟนๆที่ไปต้องเตรียมตัวอะไรนะประมาณ 2-3,000 ประมาณนั้น 2-3,000 ครับก็นิดนึงครับผมเพราะว่าหลายๆคนเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับมันเป็นงานประจำปีของเราเลยละกันจะเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วพี่ๆหลายๆคนเขาคือตั้งหน้าตั้งตารอกับงานนี้กันค่อนข้างเยอะครับผมมีธีมไหมคะให้แฟนๆเขาแบบต้องแต่งตัวอะไรยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยผมแอบกระซิบพี่ๆทุกคนว่าแบบเป็นธีมคล้ายๆแนว space หน่อยใช่ก็อาจจะเป็นสีแบบสะท้อนแสงนิดนึงเพราะว่าของเราจะเป็นฟิลแบบฮิปฮอปไงครับผมหนูเด้งได้ไหมถ้าคนแต่งหนูถูกตีนไหมได้ผมไม่ติดถ้ามีคนแต่งแฟนๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปเตรียมอย่างที่บอกเตรียมเข่าครับผมเตรียมเข่าเตรียมเอวเตรียมข้อต่อมาให้ดีๆครับผมเราน่าจะได้โยกกันยาวๆครับถามเรื่องบ้านหน่อยละบ้านหน่อยครับที่เจอปัญหาที่แก้แบบตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ตัวบ้านก็เริ่มแล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นปีนี้แหละครับผมมาถึงตัวบ้านครับส่วนวิวก็น่าจะเริ่มปีหน้าแต่ว่าก็คือแบบอะไรผ่านเรียบร้อยครับผมตอนนี้แฮปปี้แล้วครับประสบการณ์ทำบ้านมาเป็นไงบ้างคะที่เจอมา ก็
ก็ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะใช้ขั้นตอนเยอะขนาดนี้ครับตอนแรกเราคิดว่าแบบเราออกแบบบ้านปุ๊บแล้วก็สร้างได้เลยการว่าออกต้องไปขออนุญาตเขตก่อนไปขออนุญาตนู้นอันนี้อันนั้นอันนั้นนู้นเยอะแยะมากมายครับผมกว่าจะสร้างบ้านขึ้นมาได้ก็ยากเหมือนกันครับผมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังอยู่ในงบของเราอยู่ใช่ครับยังไม่บานวางไว้ไหมว่าแบบเต็มเท่าไหร่ไม่เกิน100ล้านถ้าเป็นไปได้ถ้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ไม่อยากจะให้เกินสัก20ละกัน20บาทอะไรแบบนั้นครับถามหน่อยที่ไปกระทบไหล่ความหล่อนะความหล่อชาอูเขินมากทำตัวไม่ถูกครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คืออย่างชาอินอูกับพี่ซองเฮเคียวเนี่ยเขาก็เป็นแบบเหมือนซูเปอร์สตาร์เนาะเป็นแบบที่ยอมรับในวงกว้างแล้วว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆครับผมแล้วเราก็เป็นแค่แบบเด็กธรรมดาคนหนึ่งไปแบบไปยืนอยู่ข้างๆเขามันก็เลยแบบแอบเขินตัวน้อยเลยเราอยู่เขาใช่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยเลยครับผมแล้วก็เพราะว่าพี่เขาแบบหล่อจริงเขาไนซ์ไหมคะเวลาเจอแบบไนซ์มากครับผมรู้สึกว่าเมื่อวานเราได้คุยกันด้วยเวลาตอนได้ไปดินเนอร์ครับผมใช่ครับจริงๆเราเคยมีโอกาสเจอกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วแล้วผมที่งาน MTV ประเทศญี่ปุ่นครับผมมีโอกาสได้เจอแล้วแต่ตอนนั้นเราได้คุยกันนิดหน่อยแต่พอกลับมาครั้งนี้แบบได้เจอแบบบนโต๊ะกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเยอะหน่อยครับสวยมากแบบอันนี้แบบเป็นความประทับใจส่วนตัวเลยแบบพี่เขาไนซ์มากแบบเขาชวนเราคุยชวนเราเฮฮาสนุกสนานคือน่ารักมากแล้วคุณชาลูล่ะคะรู้อันนั้นก็ไนซ์มากๆแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นคือว่าด้วยความที่แบบความซูเปอร์สตาร์ของพี่เขาหลายๆคนอาจคิดว่าพี่เขาอาจจะมีความแบบเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือพี่เขาเป็นคนไนซ์มากไม่ใช่พี่สิจริงๆต้องรุ่นเดียวกันด้วยใช่เพราะว่าเขาเกิด97เหมือนกันใช่ใช่ใช่เราว่ายังไงเพราะเขาบอกว่าโอ้โหเทพเจ้าปั้นหนีอะไรเงี้ยโอ้ปั้นจริงปั้นจริงหล่อจริงครับผมการันตีเลยครับให้เขาแล้วกันครับผมยอมยอมไปก่อนเนาะยอมไปก่อนครับตอนรอบนี้มีกลัวกาดไหมคะกลัวกาดที่มีไหมฮะอ๋อรอบนี้ไม่มีรอบนี้แบบเราอาจจะด้วยความที่แบบเราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมครับผมเราเลยอาจจะแบบเจ้าถิ่นใช่เพราะว่าพี่เขามาเยือนที่ประเทศไทยไงครับผมใช่เอาไม่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ